สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการอาร์ตแล้วก็ถีบกันอีกครั้งวันนี้อยู่สกู๊ปก็อดซิลล่าไมนัสวันกันนะครับเรื่องว่าหนังอันนี้เนี่ยก็มีประเด็นมากมายที่พูดถึงเนาะโดยเมื่อวานเนี่ยพูดถึงประเด็นที่ว่าก็อดซิลล่าทำไมเดินช้าในเวอร์ชันไมนัสวันนะครับแต่คราวนี้เรามาพูดถึงส่วนสำคัญของหนังกันบ้างนะครับนั่นคือตอนจบของหนังเองนั่นสปอยนะครับตอนจบของหนังว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกับโนริโกแล้วก็ตัวก็อดซิลล่านะครับแน่นอนว่าตอนจบเนี่ยมันก็เหมือนแฮปปี้ดิ้งเนาะที่ตัวชิคิชิมะเนี่ยได้รู้ว่าตัวโนริโกยังมีชีวิตอยู่ในเหตุการณ์ในกินซ่านะครับแต่ปรากฏว่าตัวหนังเนี่ยมันก็ทิ้งปมอะไรบางอย่างไว้นั่นคือรอยอะไรบางอย่างบนคอของตัวโนริโกและฉากก็ตัดกับที่ชิ้นเนื้อก็อดซิลล่าที่มันกำลังงอกใหม่นะครับอย่างแรกเลยก็คือฉากชิ้นเนื้อก็อดซิลล่างอกใหม่เนี่ยมันก็คอลแบ็คไปยังก็อดซิลล่าภาค GMK นะครับด้วยความที่ภาค GMK เนี่ยมันเป็นก็อดในเชิงแฟนตาซีไงดังนั้นเหมือนตัวก็อดเวอร์ชันตาขาวเนี่ยตาสีขาวเนี่ยมันเป็นเหมือนจิตวิญญาณซะมากกว่านะครับที่ก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างมันจึงเมคเซนส์เนาะเหลือแต่หัวใจมันก็ยังไม่ตายนะครับในขณะที่เมนัสวันเนี่ยมันน่าจะกลายพันธุ์แหละมีความสามารถระดับเดธคูลอ่ะไม่ใช่บุบุลีนะบุบุลีคือตัวขาดมันก็น่าจะตายแหละตัวขาดของขาดแต่เดธคูลที่ออกมาเป็นชิ้นๆมันก็งอกใหม่ได้มันก็น่าจะตัวเดียวกับเมนัสวันนะครับซึ่งก็แปลว่ามันอาจไม่ใช่ก็อดซิลล่าที่เก่งที่สุดเมื่อเทียบกับก็อดซิลล่าตัวอื่นเนาะแต่ด้วยความถึกความประสาทตัวเองเนี่ยก็ถือว่าแบบไม่แพ้ใครนะครับแล้วพูดถึงโนริโกะกันบ้างนะครับตอนแรกก็มีคนบอกว่าเอ้ยตอนแรกผมคิดว่าตัวหนังน่าจบแบบให้เราคิดเองเหมือนกับชินก็อดซิลล่าเนาะที่ทิ้งแบบปมของสิ่งมีชีวิตปริศนาที่ปลายหางก็อดซิลล่าพันนี้เนี่ยก็อาจจะคนตีความว่าเอ้ยก็อดซิลล่าทำอะไรบางอย่างกับเธอหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดดูตามความสมจริงเนาะก็อดซิลล่าเกิดจากรังสีมันมีรังสีติดตัวมามีความเป็นไปได้ว่าโนริโกะเนี่ยอาจจะติดรังสีเหมือนกับตัวก็อดซิลล่านะครับแล้วก็จบมันแบบปิเตอร์สวีทไงคืออาจจะได้เจอกับตัวโนริโกะแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยเธอก็อาจจะตายจากพิษของรังสีนะครับแต่น้อยตัวชิคิชิมะเนี่ยก็ได้แต่งงานกับเธอแล้วก็เหมือนได้ใช้ชีวิตแบบครอบครัวจริงๆนะครับถึงอาจจะไม่นานก็ตามนี่คือดูมองแบบจริงจังอะเนาะแต่ปรากฏว่าตัวตากาชิยามาซากิตัวผู้กับนั้นก็ได้มาเฉลยเลยว่าสิ่งที่อยู่บนคอของตัวโนริโกะนั้นมันแฟนตาซีกว่านั้นนะครับนั่นคือ G cell นั่นเองนะครับ G cell คืออะไรก็ Godzilla cell นะครับ G cell นั้นเนี่ยถูกพูดถึงเป็นจริงเป็นจังเนี่ยมาตั้งแต่ Godzilla ยุค Heisei นะครับใน Godzilla ประทับไบโอเลนเต้และก็ถูกมาต่อยอดในหลายจักรวาลเนาะอย่าง Godzilla 2000เนี่ยก็ถูกเรียกว่า Organizer G1 นะครับชินก็อดซิลล่าเองเนี่ยถึงมันจะไม่ได้บอกตรงๆว่าเป็น G cell เนาะแต่ความสามารถในการแบ่งตัวของชินก็อดซิลล่าก็ถือว่าเป็นความสามารถของ G cell ก็ได้นะครับแล้ว G cell เนี่ยมันน่ากลัวยังไงถ้าใครดูก็อดซิลล่าเซก็จะรู้ว่า G cell เนี่ยมันน่าจะเป็นหนึ่งความสามารถก็อดซิลล่าที่ OP ที่สุดในบรรดาก็อดซิลล่าทั้งหมดเลยนะครับถ้ามันนับก็อดซิลล่าอัลติมานะคือ G cell อ่ะมันอันตรายมากๆแม้แต่กับตัวก็อดซิลล่าเองเราจะเห็นว่าแค่เซลล์ของมันเนี่ยถ้านำไปผ่าเหล่าหรือไปนำไปผสมกับอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ที่ดูอันตรายกว่าได้นะครับอย่างไบโอนเต้เองเนี่ยก็เกิดจากการที่มนุษย์เนี่ยเล่นบทพระเจ้าเนาะอยากช่วยชีวิตลูกสาวนะครับเอาดีเอลูกสาวเนี่ยไปผสมกับดอกกุหลาบและก็อดซิลล่าจนกลายเป็นไบโอนเต้ขึ้นมาแค่เซลล์หรอแม้แค่เซลล์เล็กๆอ่ะสิ่งมีชีวิตที่ดูน่าจะอ่อนแอมันสามารถกลายพันธุ์เป็นสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ได้และก็แน่นอนสเปซก็อดซิลล่านะครับนี่น่าจะเป็นตัวที่โอพีที่สุดแล้วที่เกิดจากเซลล์ของก็อดซิลล่าครับเห็นไหมเซลกระจายไปในอวกาศมันก็น่าจะตายจากแบบอวกาศเนาะแต่นี่คืออะไรอะหลุดเข้าไปในแบล็คโฮลมั้งแล้วมันก็กลายพันธุ์ไปท่าไหนไม่รู้อะกลายเป็นสเปซก็อดซิลล่านะครับสงสัยคนเขียนด้วยแรงมันจะเป็นนิวเคลียร์แมนแง่เลยถ้าใครดูซูเปอร์แมน4อะซูเปอร์แมนภาคที่ห่วยที่สุดอะ The Quest of Peace อะที่เขาเอาอะไรนะ DNA เส้นผมซูเปอร์แมนเนี่ยไปใส่กับพลังงานนิวเคลียร์แล้วก็ไปโดนกับดวงอาทิตย์จนกลายเป็นฮีโร่ไม่ใช่อีกตัวร้ายนิวเคลียร์แมนนะครับคือ DNA แม่งโกงขนาดนั้นนะคิดดูที่สามารถสร้างแบบผู้ปรับคนใหม่ได้สิ่งมีชีวิตใหม่ได้นะครับแถมยังมีนิสัยเหมือนกันด้วยนะนิวเคลียร์แมนคือถูกสร้างมาจากเซลล์ซูเปอร์แมนก็จริงแต่แบบเหมือนไงเป้าหมายคือ Destroy Superman กูจะทำลายซูเปอร์แมนสเปซก็อดซิลล่าก็เหมือนกันไงคือมันเกิดจากเซลล์ก็อดซิลล่าก็จริงแต่เหมือนมันเป็นเวอร์ชันที่แบบดุร้ายกว่าชั่วร้ายกว่านะครับก็คือทำลายล้างทุกอย่างเจอก็อดซิลล่าไปก็เหมือนกูจะทำลายล้างมึงอะไรแบบนั้นนะครับออร์แกไนเซอร์จีวันของก็อดซิลล่า 2000นั้นไม่ได้บอกอะไรมากรู้แค่ว่ามันรักษาตัวเองได้แต่เราก็เจ๋งว่าตัวเอเลี่ยนเนี่ยสนใจมันมากจะเอาดีเอมันเนี่ยไปรวมล่า กับ UFO ของมันกลายเป็นไคจูตัวใหม่ออก้านะครับหรือโคตรโกงอ่ะดีเอก็อดซิลล่าเอาไปผสมกับอะไรสักอย่างมันก็ได้อย่างนั้นนะครับและนั่นก็มาสู่ก็อดซิลล่า-1
เราก็รู้ว่าเดอะคาชิยามาสกินั้นเป็นแฟนก็ทราบมากแค่ไหนและอะไรอย่างในหนังเนี่ยมันก็เหมือนคอลแบ็กไปยังหนังเก่าๆด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดสมมติเขาอยากจะสร้างภาคต่อจริงๆเขาก็อยากจะสร้างแหละแต่ถ้าเกิดมีภาคต่อขึ้นมาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับโนริโกะเพราะเธอรับจีเซลกอซิลล่าขึ้นมาและที่น่าสนใจก็คือมีเธอคนเดียวหรือเปล่าที่ได้รับจีเซลเพราะเราก็เจนว่าเหมือนแบบแง่ก็มีคนหลายคนในพื้นที่เนาะทำไมมีโนริโกะคนเดียวที่ได้นะครับแล้วได้กันตอนไหนได้จีเซลกันเมื่อตั้งแต่เมื่อไหร่ได้ตั้งแต่ตอนอยู่รถไฟเลยหรือเปล่าผมสนใจจุดนี้มากกว่านะครับและนั่นอาจจะเป็นเหตุผลเนี่ยที่จะไม่เธอเนี่ยรอดชีวิตจากเหตุการณ์กินซ่าได้และอาจจะเป็นเหตุผลที่เธอเนี่ยมีปฏิกิริยาแปลกๆตอนที่หนีกอซิลล่าจำได้เลยว่าผมดูรีแอคชั่นฝรั่งอ่ะและคนกุ้งหงุดหงิดฉันนั่นแหละว่าทำไมโนริโกะถึงไม่วิ่งในตอนที่ผู้คนวิ่งหนีกันหมดนะครับแล้วเธอก็เหมือนช็อกไปคือถ้าเกิดดูตามความแบบมนุษย์นิดหน่อยแล้วบางคนกลัวก็วิ่งหนีบางคนกลัวก็อาจจะช็อกไปนะครับถ้าเกิดดูแบบแฟนตาซีขึ้นมาหน่อยถ้าเกิดสมมติแบบมันถูกวางแผนขึ้นมาล่ะถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยโนริโกะเนี่ยเหมือนมีเซลล์กอซิลล่ามาแล้วไม่รู้จะเพาะอะไรก็ตามนะทำให้เธอเนี่ยเหมือนมีจิตเชื่อมอะไรบางอย่างกอซิลล่าคล้ายๆกับมิกกี้ในกอซิลล่าเฮเซ่หรือเปล่านะครับเรียกที่รู้กันว่าจีเซลเนี่ยรวมกับอะไรมันก็สามารถกลายพันธุ์เป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ได้ถ้าเกิดหนังภาคต่อเนี่ยมันจะมาในโทนเรียกว่าไงนะมีความเป็นไซไฟแฟนตาซีมากขึ้นเนี่ยโนริโกะเองก็อาจจะกลายร่างกลายเป็นอย่างอื่นที่แบบอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นกอซิลล่าแต่อาจจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตแบบใหม่ก็ได้นะครับและแบบนั้นเนี่ยตัวชิคิชิมะจะเป็นยังไงต่อไปนะครับอุตส่าห์มีครอบครัวแบบมีลูกมีเมียชีวิตแฮปปี้แล้วอยู่เมียตัวเองดันมากลายเป็นตัวประหลาดเนี่ยหรือว่าแบบยังไงอารมณ์มาแอทแทคออนไททันหรือเปล่านะครับคือกอซิลล่าที่เห็นแล้วตอนจบก็คือมันอาจจะใช้เวลาสักพักหลายปีแหละในการงอกตัวเองใหม่เนาะไม่แน่โนริโกะเนี่ยก็อาจจะแบบกลายเป็นไททันเวอร์ชันใหม่แล้วก็ไปสู้กอซิลล่าหรือเปล่านะครับเพราะผมเองเนี่ยก็ยังอยากให้กอซิลล่ามัสวันเนี่ยเป็นตัวร้ายอยู่เนาะแล้วก็ไอ้มนุษย์เนี่ยหาวิธีรับมือนะครับก็ในเมื่อศัตรูเราเป็นสัตว์ประหลาดใช่มั้ยงั้นเราก็ต้องเอามนุษย์เนี่ยมาเป็นสัตว์ประหลาดเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่นั่นมันก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะคือทากาชิมัสกิเขาบอกเองแหละว่าเขาอยากกำกับภาคต่อแต่โตโฮเนี่ยกำชับไว้ชัดเจนแล้วว่าเขาจะไม่รีบทำเหมือนกับสมัยก่อนนะครับก็ซ่าสมัยก่อนเนี่ยเขาทำแบบปีต่อปีเนาะมันก็ไม่ถึงขั้นว่าแบบคุณภาพมันหยอบลงนะครับแต่หนูแม้การที่มันแบบหนังปีต่อปีอ่ะมันทำให้เหมือนมีเวลาการกันกรองตัวหนังน้อยลงอ่ะคือแบบเราคิดบทหนังให้มันดีขึ้นยังไงอะไรแบบนั้นนะครับผมก็คิดว่าโตโฮเองก็ตัดสินใจถูกแหละที่เอ้ยแบบเอ้ยอย่าเพิ่งฉายปีต่อปีเลยให้แบบกันกรองว่าตัวหนังเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็ดีอย่างนึงก็คือหนังของกอซิลล่าโตโฮเนี่ยมันค่อนข้างถ่ายทำเร็วกว่าของอเมริกานะครับแต่มาถึงวันนี้ก็ถือว่านานประมาณนึงนะเพราะเห็นว่าไอ้งานวิชวลเฟคเองเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ8เดือนนะครับซึ่งนี้ก็เป็นความคาดการณ์ของผมนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโนริโกะในอนาคตนะครับคือมันถูกเฉลยเลยว่าเป็นจีเซลนะครับแต่ของแม่จีเซลอะอาวุธที่ทรงพลังสูงกอซิลล่านะครับอันตรายต่อตัวกอซิลล่าเองด้วยแล้วถ้าผู้ชมลองแบบมาคาดเดากันเล่นว่าในอนาคตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับโนริโกะทีเซลในตัวเธอเนี่ยจะแบบผ่าเหล่าหรือว่ากลายพันธุ์ยังไงนะครับก็มาคอมเมนต์กันเฮฮากันได้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ